ครับสำหรับตู้นี้ Mitra 7J15 USB นะฮะตู้นี้จะมีออปชันเพิ่มมาอย่างเช่นนะครับมีบลูทูธนะฮะแล้วก็ USB แล้วก็ SD card นะฮะตู้นี้รับบทเสียงก็จะคล้ายๆกับตัวกีตาร์นะครับตัวกีตาร์เราก็จะมีเป็นจักรเล่นเยอะแยะเลยนะครับทางด้านตัวกีตาร์เราลองดูตัวกีตาร์เราจะมีเยอะแยะเลยนะครับนี่มีหลายทรงนะเทเลสแตสเอ็นจีแล้วก็มีนะครับถ้าลูกค้าสนใจจัดเซ็ตถ้าไม่แพงก็ยินบล็อกมาได้เลยนะครับครับวันนี้มาพบกับแอมมิสเตอร์เซเว่นนะฮะตู้นี้นะครับอยู่ที่15วัตต์นะครับเป็นตู้ที่ค่อนข้างเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ตู้นี้นะครับมีข้อดีคือจะมีโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเสียบได้อีก1 input เป็น input ไมโครโฟนได้แล้วก็มีวอลลุ่มแยกเลยสามารถเล่นกีตาร์ไปร้องเพลงได้นะครับแล้วก็เล่นร้องเพลงไปได้เดียวครบจบได้เลยนะฮะออกงานเปิดหมวกรายได้หมดเลยนะฮะตู้นี้นะครับเราลองฟังเสียงของโอไดดูนะครับนี่ฮะนั่นกันนะเราอยากปรับให้เสียงมันดูโดดๆดูแตกหนักๆหน่อยมาเพิ่มที่ดิสโทชันตรงนี้ได้นะครับInput เป็นพวก MP3 พวกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เหมือนพวกสายออฟอะไรก็เสียบเข้าได้นะครับเฮดโฟนก็เสียบเข้าได้แต่ต้องเป็นรูแจ็คใหญ่หน่อยนะฮะตู้นี้แล้วสำหรับตู้นี้เรายังมีตู้ของ USB 15ด้วยนะครับจะสามารถบลูทูธได้และเสียบ USB ได้ด้วยนะครับผม